LGBT สักนิดหนึ่งต้องไปค่ะแพรรี่ไพวันหวานส่งดอกไม้ขอหนุ่มหล่อเป็นแฟนอย่างนั้นเหรอวาเลนไทน์นี้ไม่เหงาแล้วนะคะมีแฟนแล้วค่ะสำหรับคุณแพรรี่ไพวันวรรณบุตรส่งดอกไม้ไปให้หนุ่มคนนึงแล้วก็เขียนข้อความในนั้นว่าเป็นแฟนกันนะคะจากพี่แพรรี่แคปชั่นก็คือรักใครบอกเข้าไปค่ะจบๆไม่ได้เป็นแฟนก็ได้น้องไม่นกก็หนูรู้แน่เดี๋ยวอักๆเนี่ยเขาจะไปตรัสรู้ได้ยังไงความรักสวยงามเสมอนี่ช่อนี้และล่าสุดโพสต์ภาพหนุ่มคนนี้ที่ถือช่อนั้นที่ส่งไปค่ะตอบรักหรือยังมีคลิปด้วยถามว่าตกลงเราเป็นอะไรกันนะคะฟอเราเป็นอะไรนางก็เขินฟอเราเป็นอะไรกันนะคะเป็นแฟนนางก็เขินฟังไม่ถนัดเป็นแฟนค่ะฝ่ายชายตอบว่าเป็นแฟนต้องทำท่านี้กับแพรรี่อดีตพระมหาไพวันที่ผมเคารพนับถือและทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่รักจริงๆนี่วงการซึ่งตอนนี้กำลังมีปัญหารอพึ่งพิงอยู่นะขอให้มีความสุขจริงๆนี่โอ้โหวาเลนไทน์เลยค่ะท่านผู้ชมอ่ะ